สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่22กุมภาพันธ์นะครับตัวแรกก็ตัว TTA นะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็มีการจัด Opportunity Day ที่ตลาดนะครับในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยก็เขียนไปแล้วสั้นๆเป็นนิวออกไปแล้วนะครับว่าขาดทุนเนี่ยของไตรมาส1อยู่ที่138ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะลดลงไป 75% เทียบ year on year นะครับโดยธุรกิจเดียวที่ตอนนี้ขาดทุนก็คือในตัวธุรกิจของเดินเรือนะครับซึ่งการธุรกิจเดินเรือที่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยก็เนื่องจากค่าระวางเรือนะครับปรับตัวลดลงไป 32% เทียบ year on year นะฮะจากกว่า 11,000 เหรียญเนี่ยลงมาเหลือแค่เพียง 7,540 เหรียญต่อวันต่อลำนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากดูในงบเราจะเห็นรายได้จากค่าเดินเรือเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 47% สาเหตุก็เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเรือเป็นหลักนะฮะเนื่องจากเขามีการเช่าเรือมาให้บริการนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 28.5 ลำนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ใกล้เคียงสักประมาณ17ลำนะครับแม้ว่าต้นทุนการเดินเรือเนี่ยจะมีการปรับตัวลงไป 12% แต่ตัวรายได้ที่ปรับตัวลงไปมากเนี่ยก็เลยทำให้ในธุรกิจนี้ยังคงขาดทุนอยู่นะครับในส่วนของรายได้จากเมอร์เมดเนี่ยพบว่าเติบโตขึ้นถึง 41% เทียบ year on year นะครับโดยบริการนอกชายฝั่งนะครับหรือ subsea เนี่ย utilization rate เนี่ยถือว่าลดลงนะครับจาก 55 ลงมาเหลือประมาณสัก 51% แต่เนื่องจากค่าเช่าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 53% ส่วนธุรกิจขุดเจาะสำรวจนะครับอัตราการใช้งานดีขึ้นนะครับเนื่องจากตัว MRT 1เนี่ยได้รับเป็นเรือพักอาศัยนะครับโดยได้คอนแทคเข้ามาแล้วก็ตัว MRT 2เนี่ยเข้าตรวจสภาพนะครับในช่วงปลายไตรมาสนะครับก็ทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยรายได้ลดลงไปสักประมาณ 7% นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัว Mermaid เนี่ยกลับมามีกำไรได้ที่21ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุน85ล้านนะครับในส่วนของตัวรายได้จากการขายนะครับจะพบว่าลดลงไป 6% นะครับ UMS เนี่ยรายได้ลดลงไปสักประมาณ 7% อันนี้เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงไป8% นะครับมาอยู่ที่ 1.78 แสนตันนะครับซึ่งในตัว UMS แม้รายได้จะลดลงนะครับแต่ว่าผลประกอบการดีขึ้นนะฮะจากปีที่แล้วที่ขาดทุนประมาณสัก6ล้านมามีกำไรที่สักประมาณ4ล้านนะครับส่วนบาคองโก้เนี่ยรายได้เนี่ยลดลงไปสักประมาณ 5% นะครับปริมาณขายเนื่องจากปริมาณการขายลดลง 9% นะครับแต่ว่ากำไรดีขึ้นเนื่องจากการขายปุ๋ยสูตรผสม NPK ได้สูงขึ้นซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นนะครับเมื่อรวมทุกธุรกิจแล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังขาดทุนอยู่นะครับในส่วนที่เหลือของปีนี้นะครับเรามองว่าตัว Mermaid เนี่ยจะเป็นตัวเอกของกลุ่มนะครับตัว UMS เนี่ยเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบาคองโก้เนี่ยน่าจะสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีธุรกิจเดินเรือตัวเดียวนะครับที่ยังคงต้องรอการฟื้นตัวนะครับเนื่องจากถ้าดูในเรื่องของธุรกิจเดินเรือแล้วเนี่ยผู้บริหารยังคงมีมุมมองเช่นเดิมว่าอุตสาหกรรมเดินเรือเนี่ยจะฟื้นตัวได้ในปี57นะครับหลังจากตัวซัพพลายของเรือใหม่ลดลงนะฮะในขณะที่ดีมานด์เนี่ยยังสามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากเราดูในไตรมาส2ก็คือไตรมาสนี้ของเขานะครับก็คาดว่าจะยังเห็นขาดทุนอยู่นะครับอันนี้ก็เนื่องจากค่าระวางเรือเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อาจฟื้นตัวขึ้นได้บ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนเมอร์เมดเนี่ยจากการที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่ากลุ่มเมอร์เมดเนี่ยได้ทำสัญญานะครับในธุรกิจวิศวกรรมใต้น้ำแล้วก็ขุดเจาะสำรวจไปแล้ว3สัญญามูลค่ารวม423-476ล้านเหรียญ นะครับอันนี้เราคำนวณตามสัดส่วนของการถือหุ้นของเขานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจะเริ่มทำงานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็เพิ่งได้สัญญาเพิ่มมาอีก1สัญญามูลค่า40ล้านเหรียญ นะครับโดยงานบางส่วนเนี่ยได้เริ่มทยอยทำไปบ้างแล้วและน่าจะเห็นผลจากสัญญาทั้งหมดได้ในไตรมาส3นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว MRT 2เนี่ยจะเข้าตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพถึงต้นเดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อรายได้ของตัวธุรกิจขุดเจาะสำรวจในช่วงของไตรมาส2เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมเรายังมองว่าเมอร์เมดในไตรมาส2เนี่ยน่าจะยังคงมีกำไรอยู่นะฮะเนื่องจากในเรื่องของซีซั่นก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไปเห็นผลของเมอร์เมดเนี่ยดีมากในครึ่งปีหลังนะครับ UMS เนี่ยโรงงานที่สวนส้มสมุทรสาครนะครับเขาคาดว่าน่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้ในไตรมาส2ปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก
คณะกรรมการที่ดูแลอยู่นะครับซึ่งหากเปิดได้ตามคาดเนี่ยจะทำให้ UMS เนี่ยกลับมาดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับส่วนบาคองโกอย่างที่บอกก็ยังคงมีกำไรปกตินะครับมีเพียงการขยายธุรกิจด้านคลังสินค้าเท่านั้นนะฮะซึ่งรายได้เนี่ยยังไม่ได้มีนัยยะมากนักนะครับในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเรียกชำระเงินระหว่างวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์นะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนะครับที่เป็นหุ้นสามัญ 3,965 ล้านบาทแล้วก็เงินสดที่คาดว่าจะได้ในอนาคตจากการแปลงสภาพบอลแลนด์อีก 2,407 ล้านบาทนะครับจะนำมาใช้ในการซื้อเรือมือ2แล้วก็ต่อเรือใหม่นะฮะจำนวน11ลำนะครับแล้วก็ต่อเรือขุดเจาะสำรวจประเภท Tender Rig อีก2ลำนะครับอันนี้เนี่ยจะเอามาแทนตัว MRT 1กับ MRT 2นะครับที่อายุมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปลดระวางนะครับส่วนที่เหลือก็จะมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆนะฮะโดยแผนการใช้เงินเนี่ยจะอยู่ในช่วงของปี56ถึง57นะครับในเรื่องข่าวของโรงไฟฟ้านะครับว่าเขามีข่าวว่าจะประมูลโรงไฟฟ้าที่อินโดนีเซียนะครับจากการสอบถามเนี่ยก็เนื่องจากเขามีการถือหุ้นในเหมือง2แห่งนะครับก็คือ1ที่ฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เนี่ยเหมืองนี้ต้องถือว่าได้หยุดดำเนินงานไปแล้วนะฮะเนื่องจากพาร์ทเนอร์ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ยอมใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามานะครับก็เลยทำให้TTA เนี่ยต้องมีการตั้งด้อยค่าเงินกู้แล้วก็เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนฟิลิปปินส์รายใหม่นะฮะหรือไม่ก็ขายหุ้นในส่วนที่ TTA ถือออกไปนะครับแล้วก็2ก็คือที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะครับหากหาปริมาณสำรองนะฮะซึ่งได้ทำไปแล้วใน1บล็อกจากทั้งหมด4บล็อกนะครับซึ่งในบล็อกแรกที่ทำไปเนี่ยมีปริมาณสำรองอยู่ที่100ล้านตันนะครับในส่วนของการเข้าประมูลโรงไฟฟ้า IPP ที่อินโดนีเซียนะครับสาเหตุก็เนื่องจากตัวรัฐบาลของอินโดนีเซียเองเนี่ยจะมีการเปิดให้มีการประมูลโรงไฟฟ้านะครับในบริเวณใกล้เคียงกับเหมือนที่ TTA เนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับเขาจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังไม่ได้เห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะแล้วก็จะเป็นการร่วมทุนนะครับแม้อาจจะไม่ชนะการประมูลก็มองว่ายังคงมีประโยชน์ต่อเหมืองแห่งนี้อยู่นะครับเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ถ่านหินเนี่ยราว1ล้านตันต่อปีนะครับทางฝ่ายเนี่ยก็ยังมองกำไรในปี56นะครับอยู่ที่336ล้านนะครับแล้วก็ภาพรวมของเมอร์เมดเนี่ยดูจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ UMS เองก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับการขยายธุรกิจหลังการเพิ่มทุนเนี่ยก็มองว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับเราก็มีการปรับการอิงไพร์ส per book นะครับจาก 0.75 มาเป็น 0.85 เท่านะครับราคาพื้นฐานก็ปรับขึ้นเป็น21บาทนะครับอันนี้เรารวม fully dilute การใช้สิทธิ์ของ TTA วอล3เข้ามาทั้งหมดนะครับก็ปรับความแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับอีกตัวนึงก็เป็นข่าวของตัว PTT GC นะครับในเรื่องของการประชุมนักวิเคราะห์นะครับเรามองในปี56เนี่ยจะได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มราคาของสายอะลูมิเนียมที่ยังคงสูงขึ้นนะครับซึ่งหากเราดูในปี55นะครับแม้ว่าผู้ผลิตในกลุ่มปิโตรเคมีจะเผชิญการหดตัวของอุปสงค์จากความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ระดับราคาน้ำมันที่ผันผวนนะครับแต่ถ้าว่าผลการดำเนินงานของตัว PTT GC เองเนี่ยยังสูงขึ้นได้ 13% year on year นะครับมาอยู่ที่ 34,000 ล้านบาทจากการใช้กำลังการผลิตที่มากขึ้นผลักดันให้ปริมาณขายในปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงเติบโตนะครับแนวโน้มในปี56นะครับได้ปัจจัยบวกก็จากที่บอกราคาสายอะลูมิเนียมที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงโดยการเติบโตของอุปสงค์ในส่วนของพาราไซลีนเนี่ยยังสูงกว่าเทียบกับอุปทานนะฮะจากโรงงาน PTA นะครับใหม่โดยเฉพาะจากประเทศจีนนะส่วนเบนซีนนะครับระดับราคายังถูกผลักดันโดยภาวะอุปทานของวัตถุดิบที่ขาดแคลนนอกจากนี้เนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นต่อแผนลงทุนในต่างประเทศนะฮะอาทิเช่นโครงการร่วมทุนกับประเทศที่บริษัทที่ประเทศในอินโดนีเซียนะครับในช่วงปลายไตรมาส156แล้วก็โครงการกับปิโตนัสนะครับของประเทศมาเลเซียในไตรมาส3ปีนี้นะครับเรามองราคาพื้นฐานของตัว GC เนี่ยอยู่ที่84บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับมาต่อที่ K-Bank นะครับรายงานสินทรัพย์และหนี้สินเดือนมกราคมนะครับสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนก่อนนะครับโดยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการเบิกใช้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับและต่างจากธนาคารขนาดใหญ่อื่นนะครับที่รายงานข้อมูลมาก่อนหน้านะครับว่าสินเชื่อเดือนมกราคมหดตัวลงจากการชำระคืนนะครับของลูกค้ากลุ่มนี้นะครับ
ในส่วนเงินฝากนะครับผลตัวลง 0.3% นะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 96% จาก 94% ในเดือนก่อนนะครับยังคงประมาณการกำไรสุทธิมี56 KBank นะครับไว้ที่ 40,000 ล้านนะครับเติบโต 14% ยังคงมองว่า KBank เป็นธนาคารที่โดดเด่นทางด้านโครงสร้างรายได้นะครับมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสูงที่สุดในกลุ่มนะครับคงราคาพื้นฐานของ KBank ไว้ที่229บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวคือ SCB นะครับประกาศมาเมื่อเช้านะครับมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับ 1.5% จากเดือนก่อนนะครับในส่วนเงินฝากนะครับผลตัวลงนะครับ 0.7% นะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็น 98% จาก 96% ในเดือนก่อนนะครับในส่วนราคาพื้นฐานนะครับเราอยู่ระหว่างการปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะครับจากเดิมที่ให้ไว้ที่207บาทนะครับแล้วก็แนะนำซื้อนะครับอีกตัวนึงคือ LH Bank นะครับมีประกาศจ่ายปันผลประกาศเพิ่มทุนแล้วก็แจกอิสโซวอลเลทให้กับพนักงานแล้วก็กรรมการนะครับโดยจะจ่ายปันผลนะครับให้กับผู้ถือหุ้นนะครับ 0.033 บาทนะครับคิดเป็นเดือนยิว 2.3% นะครับจะขึ้น NT วันที่25เมษายนนะครับแล้วก็จ่ายวันที่16พฤษภาคมนะครับมีการประกาศเพิ่มทุนด้วยนะครับโดยการออกหุ้นใหม่นะครับ407.1 ล้านหุ้นนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในสัดส่วน30หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับราคา1บาทนะครับมีการขึ้น XR วันเดียวกับการขึ้น XD นะครับคือวันที่25เมษายนนะครับนอกจากนี้มีการแจก ESOP Wallet นะครับให้กับพนักงานและกรรมการของบริษัทนะครับที่600ล้านหน่วยฟรีนะครับโดย Wallet 1หน่วยนะครับสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้1หน่วยนะครับราคาใช้สิทธิ์ที่1บาท50สตางค์นะครับเมื่อรวมผลจากหุ้นเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ ESOP Wallet นะครับที่หากเป็นการใช้สิทธิ์ทั้งจำนวนนะครับจะทำให้เกิด Price Dilution นะครับจะราคาปิดเมื่อวานประมาณ 0.7% คาดว่าจะทำให้ราคาปรับลดลงไปเหลือประมาณ 1.42 บาทนะครับจากราคาปิดเมื่อวานที่ 1.43 บาทนะครับและมีผลของเงินปันผลค้ำไว้นะครับคาดว่าจะทำให้ราคาปรับขึ้นเป็น 1.45 บาทนะครับเดี๋ยวคงประมาณการกำไรสุทธิ LH Bank ไม่เหมือนเดิมนะครับที่883ล้านนะครับผลจากการเพิ่มทุนนะครับทำให้ book value ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานหลังการเพิ่มทุนนะครับน่าจะมีการขยับขึ้นนะครับเป็น 1.5 บาท54บาทนะครับจากเดิมที่ 1.51 บาทนะครับส่งผลให้เราอาจจะมีการปรับประมาณการนะครับจากเดิมที่แนะนำถือนะครับขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับค่ะก็เมื่อวานมีประกาศงบก็มีตัวหนึ่งออกมาเร็วกว่าคาดก็คือ SVI นะคะเมื่อวานออกมากำไรทั้งปีเนี่ยก็คือ 1,246 ล้านบาทนะคะแม้ว่าถ้าดูบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ก่อนหน้าเนี่ยแต่เป็นรายการพิเศษเนี่ยมีอยู่สูงถึง865ล้านนะคะเนื่องจากว่ามีการโอนกลับในเรื่องของโอนกลับเงินชดเชยเงินประกันเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนของตัวเอฟเฟกต์เกนด้วยนะคะควอเตอร์4เนี่ยถ้าเทียบเฉพาะโอเปอเรชั่นเองเนี่ยไม่ได้ว่าดีกว่าที่คาดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ายอดขายเองในควอเตอร์4เนี่ยถ้าเทียบกับ QQ เนี่ยลดลงไป 12% อยู่ที่61ล้านเหรียญ นะคะมาร์จิ้นถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอย่างที่เคยแจ้งไว้ในตอนพรีวิวนะคะมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยเนี่ย15ล้านบาทโดยดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะคะจากการคืนหนี้นะคะควอเตอร์4เองเนี่ยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน38ล้านแล้วก็เงินประกันจากน้ำท่วม88ล้านนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัว SVI เนี่ยคาดในปี256เนี่ยการฟื้นตัวของผลประกอบการเนี่ยคงจะดีขึ้นตามลำดับนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังแนะนำแค่ถือนะคะราคาพื้นฐาน 3.90 บาทนะคะแล้วก็เมื่อวานมีตัวที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีก็คือ JFPT นะคะกำไรสุทธิปี55เนี่ยทั้งปีเนี่ยพลิกกลับมากำไรได้49ล้านนะคะโดย9เดือนก็ยังขาดทุนอยู่นะคะโดยเฉพาะควอเตอร์4เองเนี่ยต้องบอกว่ากำไรเนี่ยสูงขึ้นมาถึง95ล้านบาทนะคะเป็นผลจากการฟื้นตัวของราคาไก่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็ปริมาณการส่งออกในควอเตอร์4เองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะในแง่ของยอดขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะแต่สิ่งนึงที่เห็นในควอเตอร์4ก็คือในเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่คาดไว้นะคะจากนิชิเลก็มีขาดทุนเยอะขึ้นแล้วก็แมคคีเนี่ยก็กำไรลดลงนะคะราคาไก่ที่ฟื้นตัวเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าสิ่งหนึ่งก็คือราคาเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะคะก็คือยืนได้ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าประเด็นของการเลี้ยงเข้าไปใหม่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะมองว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลดีอย่างมีนัยยะต่อผลประกอบการในปี56นะคะทางฝ่ายแนะนำเพียงถือนะคะราคาพื้นฐานแล้วก็จะปรับ
อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังการประชุมวิเคราะห์นักวิเคราะห์ในบ่ายนี้นะคะคอนนะครับก็ valuation ขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องรู้อะไรแล้วครับเพราะว่าเรื่องโครงการใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้เขาประชุมนักวิเคราะห์ที่ Opportunity Day นะครับคิดว่าดูจากที่เขาพูดเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาประมูลปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเป็นเรื่องรถไฟฟ้า3เส้นรถไฟรางคู่รอรับงานประมูลรับเหมาช่วงนะครับจากงานป้องกันน้ำท่วมซึ่งเขาไม่ได้เข้าประมูลนะครับเขาก็จะรอเป็น sub contractหรือว่างานรัฐสภามีอันนี้อันเดียวแหละครับที่ว่าอาจจะมีผลออกมาในช่วงต้นมีนานะครับซึ่งเขาต้องแข่งกับ ITD Syntech นะครับแล้วก็เปิ้ลนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับดูจากแผนประมูลนะครับแล้วก็รายได้ปีนี้มองเป้าไว้คิดว่าจะเซ็นงาน 20,000-30,000 ล้านนะครับจากแผนเข้าประมูล 100,000 ล้านก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มาร์จิ้นกำไรอยู่ในคาดการนะครับแบ็คล็อกปัจจุบัน60,000 ล้านซึ่งเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่ารับเหมาเนี่ยมีการเซ็นก่อนหน้านี้ปีนี้จะส่งมอบ 19,000 ล้านที่เหลืออีก 4-5,000 ล้านคงจะได้มาจากงานที่เซ็นปีนี้นะครับรายได้เติบโตเพราะฉะนั้นยังอยู่ในประมาณการนะครับแต่ว่าเขากังวลเรื่องมาร์จิ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาคอนกรีตก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหล็กก็เริ่มจะพลิกขึ้นมานะครับปูนยังนิ่งๆนะครับเขาก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาร์จิ้นเนี่ยทางบริษัทก็พยายามใช้เงินสดเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นฐานะการเงินที่ดีสุดมีเงินสดคงเหลือมากสุดนะครับก็จะซื้อวัสดุก่อสร้างมาล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยเริ่มมีความผันผวนเนี่ยผลกระทบต่อประมาณการของเราก็จะมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังคิดว่ามาร์จิ้นเนี่ยบริษัทยังมองว่าอัพไซด์ไม่ค่อยมีนะครับคิดว่าจะมองในลักษณะทรงตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะครับเพียงแต่การลุ้นโครงการรัฐสภานะครับซึ่งจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนานะครับปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน Price Per Book 5เท่าแล้วนะครับในอดีตเนี่ย4เท่ามองว่าราคาหุ้นเนี่ยรับรู้งานประมูลในปีนี้ผลการดำเนินงานในปีนี้ไปหมดแล้วนะครับคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้แค่24บาทนะครับบน Price Per Book ที่4เท่าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ